C Course Series นะคะ Professional Development in Advanced Imaging During COVID-19 นะคะครั้งนี้เป็นโมดูลที่3นะคะในส่วนของ Chest แล้วก็ Cardiovascular นะคะโดยความร่วมมือกับมูลนิธิโรคปอดวินิจฉัยยากนะคะในความดูแลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนาถนอมเกียรตินะคะซึ่งเป็นคนที่จะมาที่มาช่วยคิดหัวข้อนะคะแล้วก็ในการติดต่อวิทยากรให้มาร่วมในการแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะครั้งนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรขวัญใจมหาชนนะคะอีกท่านนึงนะคะอาจารย์แอะนะคะวราวุฒิสุขเกษมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ตาสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทุกท่านเลยนะครับต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยครับอาจารย์แอดทำให้เรายิ่งตื่นเต้นกับหัวข้อมากเลยค่ะเพราะเป็นหัวข้อที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็น่าสนใจมากนะคะในการพูดถึง chest MRI มันมีอินดิเคชันอะไรยังไงบ้างนะคะที่เราจะมาทำ imaging ของ chest MRI แล้วเราจะอ่านยังไงเทคนิคคืออะไรเราต้องรู้อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงขอเชิญอาจารย์แอดเลยค่ะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะครับผมโอเคครับทุกท่านครับวันนี้นี่ตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าได้มีโอกาสมาพูดเรื่องที่ตัวเองคิดว่ามีความสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของ chest MRI นะครับโดยbackground ของผมนี่ก็คือเป็นรังสีแพทย์ที่ดูเรื่องปอดนะครับเพราะนั้นก็พอจะมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสทำ chest MRI นะครับนี่เราก็มาดูว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยเรามีข้อควรพิจารณาคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับMRI สำหรับกับ chest เนี่ยมันเหมือนคนที่เขาเรียกว่าเขามีความสามารถนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเปิดใจเขาเท่าไหร่นะครับนะวันนี้เราทุกคนหลังจากที่ฟังเลคเชอร์แล้วเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเปิดใจกับเขาหน่อยนะครับเพราะในชั่วโมงนี้ผมก็จะพูดเรื่องของข้อบ่งชี้ของการทำ MRI chest นะครับรวมถึงจุดที่เหนือกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ต้องพูดแน่ๆก็คือศักยภาพในการที่เป็นตัวที่เป็น tissue characterization ของตัว MRI มันดีงามยังไงบ้างนะครับแล้วก็อาจจะแนะนำเบสิก MRI โปรโตคอลนะครับในระหว่างทางผมจะสอดแทรกจุดที่ควรพิจารณาในเชิงปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างนะครับสโคปของคำว่า chest MRI เนี่ยก็คือตรวจแทบจะทุกออร์แกนในทอราซิกเลยนะครับยกเว้นในส่วนของ cardiovascular กับ breast MRI จะไม่ได้พูดถึงในท็อปิกนี้นะครับตัว MRI เองเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะแก้ปัญหาในการ characterize lesion ในกรณีที่เราได้ information ที่ยังเป็น indeterminate จาก CT scan นะครับมันมีข้อบ่งชี้ในการตรวจแทบจะทุกออร์แกนในตัวช่องอกของเราเลยนะครับตั้งแต่ในส่วนของ chest wall diaphragm pleura paraspinal lesion นะครับการบรรยายในส่วนของ mediastinal หรือ hilar mass นะครับรวมถึงแม้กระทั่งลังแล้วก็ airway เองก็สามารถเอามาตรวจได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนเลยครับว่ามันเป็นวิธีการตรวจซึ่งปราศจากรังสีเอ็กซเรย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถตรวจได้ในทั้งคนท้องแล้วก็ตรวจติดตามได้ในคนในผู้ป่วยอายุน้อยในเด็กได้นะครับเพราะมันมีประโยชน์มากๆยกตัวอย่างคนนี้นี่เป็นฮอชกินดีซีสนะครับก็ต้องการมาสเตจจริงแต่ตอนโชคร้ายคนไข้ตั้งครรภ์นะครับแต่เราก็สามารถที่จะทำ MRI ในยุคก่อนเราคงให้คนไข้กลับไปสวดมนต์ที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราจะสามารถมาทำ MRI เพื่อที่จะประเมินสเตจจริงได้นะครับทีนี้จุดเหนือของ MRI ที่มากกว่า CT แน่นอนอย่างที่เรียนให้ทราบว่าปราศจาก ionizing radiation นะครับเขาก็มีศักยภาพในการที่จะให้ soft tissue contrast นะครับรวมถึง chemical composition ของ lesion ที่เราสงสัยนะครับเราสามารถที่จะวาง plane นะครับแล้วก็ compartment ของตัวก้อนหรือว่า lesion ได้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อช่วยในการ differential diagnosisนะครับเราสามารถที่จะดู invasion หรือ involvement ของตัว structure ต่างๆใน intrathoracic นะครับเช่น neurovascular esophageal หรือ chest wall involvement นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแยก cyst ออกจาก solid lesion ได้อย่างมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นสามารถที่จะดูได้เข้าไปข้างใน lesion เลยนะครับว่ามันน่าจะเป็น hemorrhagic hypotenuous content นะครับซึ่งบางทีมันค่อนข้างอาจจะเหมือน mimic solid อยู่ใน x-ray computernะครับใน complex lesion เนี่ยเราสามารถที่จะ
delineate ในส่วนของ composition ของตัวก้อนได้เลยนะว่าตรงไหนเป็นเซปตัมตรงไหนเป็น solid component นะฮะหรือว่าเป็น fluidนะครับมันก็จะเอื้ออำนวยในการที่จะทำอะไรต่อเช่น surgical planning หรือว่าเราจะไปเจาะชิ้นเนื้อเราจะได้ดูได้ว่าเราจะ advise เพื่อร่วมงานของเรายังไงว่าเราจะไปเจาะตรงไหนดีนะครับหรือว่าจะ approach ยังไงได้บ้างนะครับจุดที่เป็นหมัดเด็ดของตัว MRI อันนึงก็คือว่ามันสามารถที่จะบอกว่า lesion มันมี microscopic fat อยู่ข้างในหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคค่อนข้างมากนะครับบอกเรื่องของบัตร product บัตร component นะครับสามารถดูได้ว่าข้างในมันเป็นไฟบัสเป็นคาร์ติเลจหรือว่าเป็นมัสเซลได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีความดีงามในการที่จะแยกมัสเซลออกจากเนิร์ฟออกจากเทนดอนออกจากลิกาเมนต์ได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นถ้าจะถามเขามีดีอะไรแน่นอนครับเขามีซอฟต์ที่ชูคอนทราสต์ที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีเคมีคอลคอมโพสิชันได้เยี่ยมเหมือนกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันในเคสนี้เนี่ยใน CT สแกนเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันมีลักษณะเป็นซิสติกmass นะครับข้างๆ para vertebral ดูยากจังเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องตอนที่เข้าคอนเฟอเรนซ์ก็จะดิสคัสกันมากว่าเอ๊ะมันเป็น mediastinum หรือมันเป็น bulan มันดูยากจังเลยนะครับเพิ่มมาเข้าใน MRI เราพบได้อย่างชัดเจนว่าใน T1 weighted image นะครับเรา delineate ส่วนของpara vertebral fat plane ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยก็เป็น pleural mass นั่นเองนะครับแล้วก็ pathology ก็คอนเฟิร์มว่าเป็น intrapleural bronchogenic cyst เป็นต้นนะเห็นไหมครับว่าตัว MRI มันสามารถที่จะแยกตัวซอฟต์ทิชชูได้อย่างดีนะครับนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งในการที่จะแยกว่าตัวก้อน tumor นี่มัน invade esophagus หรือเปล่านะครับก็จะเราดูใน CT ก่อนนะครับเห็นว่าเป็น enhancing mass ขอบเขตที่อยู่ของอิโซฟากัสที่มันข้างๆเนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับว่าเราเอ้ยมันตัวแมสที่มันอินเวดอิโซฟากัสหรือเปล่าหลังจากที่เราทำ MRI อันนี้เป็น T2 weighted image นะครับเราสามารถที่จะเอาท์ไลน์ได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าตัวทูเมอร์นี่มันมีการอินเวชั่นของชั้นมัสคูลาริสโปรเพียนะครับกับซับมิวโคซ่านะฮะแล้วก็มีตัวภาพวาด normal ให้ดูนะครับว่าใน MRI นี่มันสามารถที่จะเอาท์ไลน์ชั้นต่างๆของอิโซฟากัสได้นะครับเวลาที่มันมีตัวทูเมอร์เราตอบได้เลยว่ามันอินเวดหรือไม่อินเวดได้อย่างมั่นใจนะครับในเคสนี้เนี่ยก็เป็นเมทาสเตซิสแบตเตอร์แคนเซอร์นะครับก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยครับว่ามีการอินเวชั่นของตัวอิโซฟากัสเรามาดูอีกเคสหนึ่งนะครับวันนี้เราเจอมีก้อนนะครับอยู่ที่ P-vascular spaceวัด healthy unit ใน CT เนี่ยได้45โอ้ยมันเป็นอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะเช่นมันจะเป็นไทมิกไฮเปอร์เพลเชียไทมิกซิสที่มีคอนเทนต์ค่อนข้างขุ่นๆหน่อยข้นๆหน่อยนะครับหรือมันเป็นไทมิกทูเมอร์หรือว่าเป็นลิมโฟมาได้หรือเปล่านะครับทำยังไงดีนะครับเราก็ทำ MRI สิครับเราก็สามารถที่จะ characterize lesion ได้นะครับว่าคนนี้เนี่ยใน T1 นี่ค่อนข้าง intermediate นะครับใน T2 นี่ hypersignal นะครับฉีดคอนทราสต์ก็พบว่าลีชั่นเนี่ยภายในเนี่ยไม่ enhance เข้าขอบเป็น smooth wall นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เป็นวินิจฉัยเป็น thymic cyst นะครับแล้วก็แยกได้อย่างมันอกมั่นใจว่าคอนเทนต์มันข้างในมันน่าจะเป็นอะไรนะครับมาดูเคสต่อไปสินะครับจุดเด่นของ MRI ที่เหนือจาก CT นี่มันช่วยเราได้หลายอย่างในเชิง clinical เลยครับเช่นเราจะตอบได้อย่างชัดเจนว่า tumor ที่เราประเมินเนี่ยมันสามารถที่จะผ่าตัดได้ไหมbiopsy ได้ไหม biopsy ตรงไหนเข้ายังไงนะครับวางแผนในการผ่าตัดนะครับรวมถึงป้องกันการที่จะไปทำ intervention ที่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างเปล่าประโยชน์รวมถึงป้องกัน complication ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอุ้ยเคสนี้นะครับเราเจอ mediastinal mass ขนาดใหญ่เลยนะครับใน CT ซึ่งเราดูขอบเขตก็ดูไม่ชัดนะครับมีเหมือนจะ enhance เฟ้นๆตรง subcarinal region นะครับแล้วก็บางส่วนของ fat plane ก็ถูกหายไปนะครับมันยากเหมือนกันที่ complex mass เนี่ยจะถูกวางแผนในการรักษาคือคงต้องไปเอาชิ้นเนื้อแหละแต่จะไปเอายังไงดีนะครับทีนี้เรามาดูซิว่า MRI มันบอก complex mass อย่างเงี้ยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับใน T2 weighted image จะเห็นชัดเจนว่ามันมี heterogeneous signal intensity นะครับมีบางโฟไซที่เป็นไฮเปอร์บางโฟไซที่เป็นไฮโปนะครับในT1 ก่อนฉีดคอนทราสต์เนี่ยก็เห็นว่ามี Hyper Signal Intensity Content นะครับซึ่งอาจจะเป็น Breed นะครับหรือว่าเป็น High Proteinaceous Content ก็ได้นะครับฉีดคอนทราสต์เห็นไหมครับว่าเราสามารถแยกชัดเจนเลยว่า
solid enhancing portion เนี่ยอยู่จุกๆอยู่ตรง subcarinal region เห็นไหมครับแล้วก็บางส่วนที่มันไม่ enhance ก็เป็น cystic component เห็น septation เลยได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นตัวไกด์ในการ planning ของเราได้ว่าเราน่าจะแนะนำintervention นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอปอดนะครับหรือว่าจะเป็นเซอร์เจียนได้ว่าตรงนี้น่าจะเอาทิชชูเพราะว่าน่าจะมี solid component ค่อนข้างเยอะนะครับเซลล์น่าจะแพ็คๆกันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไปเอาตรง cystic component บางทีอาจจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยทิชชู characterization เนี่ยต้องมีกฎกติกามารยาทนิดนึงนะครับว่าเราจะเป็นบอกว่ามัน ISO HYPO HYPER INTENSE เนี่ยเรามี reference นั่นคือตัว skeletal muscle ใน same image นะครับยกตัวอย่างที่บริเวณของ paravertebral muscle นะฮะง่ายๆเลยครับในสไลด์เดียวกันนี่แหละครับการที่เราบรรยายว่ามัน HYPO ISO HYPER ใน sequence ต่างๆเนี่ยมันจะช่วย differential diagnosis ได้อย่างดีนะครับทีนี้แน่นอนครับ MRI คุณเขาแยกซิสกับโซลิดได้นะครับโดยที่จะเป็นซิสหรือฟูอิดคอลเลกชันเนี่ยนะครับ almost always นะครับแน่นอนครับก็จะเป็น high T2 hyper intense นะครับแล้วก็มีคู่เทียบคือไอตัวฟูอิดใน CSF นะครับแล้วก็มักจะไม่มี enhancement ลักษณะวอลของซิสนะครับก็จะเป็นติมวอล enhance แบบ smooth นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะครับ endometrioma หรือ hemorrhagic cyst นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่สำคัญก็คือจะเป็น hypo intense T2 หรือเราใช้คำว่า T2 shedding นะครับ T1 เขาดู hyper ประมาณ T2 ก็คือดรอปลงมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ T2 เรียกว่า T2 shedding นะครับจากการที่มันมีเรื่องของ ion concentrate อยู่ใน lesion นะครับก็ทำให้ตัว T2 มันดรอปลงมานะครับลีชั่นอื่นๆนะครับเล่มเช่นลิมแฟงจิโอมาก็จะมีฟีเจอร์ของการ enhancement ของเขาว่าเป็น irregular nodular หรือเป็น asymmetrical wall enhancement นะครับแล้วก็อาจจะเห็น enhanced septation ได้เรามาดูส่วน T1 signal นะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคอนเทนต์มันคืออะไรนะครับเช่นถ้ามันเป็น serous fluid เนี่ยก็จะเป็น hypo intense T1 นะครับถ้าเป็นhemorrhagic เป็นเลือดเป็น high proteinaceous fluid content นะครับหรือว่า fatty fluid เนี่ยมันก็จะเป็น T1 iso หรือว่า hyper intense นะครับเทียบกับ muscle นะครับถ้าเราเห็นลักษณะของ fluid level ใน cyst นะครับก็อาจจะบอกได้ว่ามันมี hematocrit level นะครับซึ่งเจอได้ในตัว hemorrhagic cyst นั่นเองมาดูเคสกันบ้างนะครับคนนี้เราเห็นลักษณะของ light paratracheal cyst นะครับนะฮะใน CT ก็ดูยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า Wall Health Unit เนี่ยเท่ากับ 7.8 เนาะมันก็เหมือนกับ Fluid นะครับ Differentiate ก็เป็นไปได้ตั้งแต่ Oncogenic Cyst Mesothelial Cyst นะครับหรือว่า Unilocular Lymphangioma มาดูว่าใน MR ช่วยบอกอะไรได้บ้างนะครับใน In Phase T1 นี่ก็เป็นลักษณะค่อนข้างเป็น Hypo Signal นะครับใน T2 เป็นไงบ้างครับก็เห็นลักษณะ Homogeneousนะครับ hyper signal T2 นะครับฉีด contrast ก็เห็นว่ามันมีแค่ limb smooth limb enhancement นะครับภายในเนี่ยไม่มี enhancement นะครับไม่เห็น septation ไม่เห็นลักษณะของ chamber ใดๆเลยนะครับเพราะนั้นคนนี้ก็เข้าได้กับ bronchogenic cyst นะครับมีเคสหนึ่งที่นี้ก็สวยดีครับที่นี้เป็นก้อนที่อยู่ที่ chest wall ของเด็กผู้หญิงอายุ3ขวบนะครับลักษณะใน T1 นี่ก็เป็นค่อนข้างเป็น ISO signal นะครับเทียบกับ muscle นะครับในส่วนของ T2 เห็นว่ามี hyper signal T2 นะครับแล้วก็เห็นลักษณะเป็น internal septation นะครับฉีด contrast ก็เห็นว่ามีลักษณะของ irregular asymmetric wall enhancement นะครับคนนี้ก็เข้าได้กับตัว lymphangioma บัตร product เนี่ยมันก็ดีงามตรงนี้แหละครับเพราะว่าตัว MRI เนี่ยเขาก็สามารถนะครับที่จะ detectบัตรโปรดักต์ได้นะครับในตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอามาสกรีนนิ่งในคนไข้ที่สงสัยว่ามีทอราซิกอินโวลเมนต์ของเอนโดเมทไทโอซิสนะครับคาแรคเตอร์ของคนไข้ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีปวดท้องเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมาด้วยนิโมทอร็กซ์ได้ในช่วงที่มีประจำเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำ MR เราก็จะสามารถพบตัวของเอนโดเมทริโอมาที่อยู่ในอาจจะเป็นทอราซิกแคฟิตี้ได้ทีนี้ในสัญญาณของตัวเลือดเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสเตทไหนของเลือดนะครับรวมถึงปริมาณของมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเมทฮีโมโกลบินอย่างที่เราทราบกันนะครับมันก็จะเป็นไฮเปอร์อินเทนซ์ T1
ไม่ว่าจะเป็นอินทราหรือเอ็กซ์ตราเซลลูลานะครับแล้วก็อาจจะเป็นไฮโปอินเทนซีทูนะครับถ้าเป็นอินทราเซลลูลาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ็กซ์ตราเซลลูลาก็เป็นไฮเปอร์อินเทนซีทูนะครับถ้ามันเป็นโครนิกหน่อยโครนิกรีคัลเลนท์ฮีโมเลตในซิสนะครับก็จะเจอลักษณะของตัว T2 shedding อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเพราะมันมีไอออนแอคคูมูเลตอยู่นะครับถ้าเก่าเป็นฮีโมซิดาลินนะครับก็จะเป็นลักษณะของไฮโปซิกเนล T2 นะครับแล้วก็อินแวริเบิล T1 เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเคสผู้หญิงอายุน้อยนะครับก็มีอาการปวดที่ไลท์อัปเปอร์ควอดแรนท์นะครับร่วมกับมีโพเลติกเชสเพนนะครับในระหว่างการมีประจำเดือนแน่นอนครับประวัติก็น่าสงสัยว่าจะมีตัว involvement ของตัว endometriosis นะครับใน T1 image นะครับเห็นไหมครับว่าเห็นลักษณะ foci ของ hypersignal dot นะครับอยู่ใน diaphragmatic cura นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของบัตรโปรดักขนาดเล็กมากเลยนะครับที่เห็นได้ใน MRI นะครับซึ่งดู CT เนี่ยผมว่าอาจจะดูได้ยากมากเหมือนกันครับเพราะนั้นถ้าเราทำ MRI ก็จะเพิ่ม sensitivity ในการวินิจฉัยมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาทำตอนช่วงที่อาจจะต้องมีประจำเดือนนะครับก็จะเพิ่ม yield ในการที่จะ detect lesion ได้มากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือตัว microscopic อันนี้เป็น macroscopic fat ก่อนนะครับหรือว่า clot fat นะครับก็แน่นอนครับ fat เนี่ยก็จะเป็น hyper intense ใน T1 T2 นะครับเทคนิคที่ทำให้เรารู้ว่ามันเป็น fat อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า fat saturation technique นะครับก็คือ fat sat ที่เราพูดถึงกันนะครับมันก็จะเทียบกับตัว muscle นะครับถ้ามันมีเป็น fat sat ได้เนี่ยมันก็จะเป็น hypo intense เทียบกับ muscle ทั้ง T1 และ T2 นะครับเรามาดูตัวอย่างเคสกันคนนี้เราเจอลักษณะเป็น mass นะครับอยู่บริเวณ right cardiophrenic angle นะครับก็ differentiate นะครับว่าอาจจะเป็น pericardial lesion ไม่ว่าจะเป็น pericardial fat pericardial cyst นะครับหรือว่า low position ของตัว mediastinal mass ก็จะอยู่ตรงนี้ได้ใน MR ชัดเจนนะครับว่าใน in phase T1 เนี่ยก็มีลักษณะของ hyper intense นะครับใน fat sat technique แล้วก็พบว่ามันเป็นสามารถที่จะเป็น hypo intense นะครับก็แสดงว่ามันเป็น clot fat นั่นเองนะครับหรือ macroscopic fat นะครับนี่ก็ง่ายๆครับดูปุ๊บรู้เลยฮะมีเป็น fat ทีนี้ที่ตัวเด็ดของตัว MRI ก็คือว่ามันสามารถที่จะ detect microscopic fat ได้ซึ่งเอาชนะ CT นะครับ CT คือกลับบ้านไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำ MRI เนี่ยก็ตอบได้เลยว่า lesion เนี้ยมันมี microscopic fatนะครับซึ่งเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า chemical shift MRI นะครับหรือว่าเราก็ทำใน in หรือ off post phase นั่นเองนะครับทีนี้ก็คือถ้ามันมี microscopic fat เนี่ยมันจะมี signal drop ในช่วงที่เป็น off post phase image นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับเราเจอลักษณะของ pulmonary nodule นะครับที่บริเวณ right upper lobe นะครับแล้วก็ตอนฉีด contrast เนี่ยเราก็เห็นว่ามัน enhance นะครับแล้วก็โชคลายครับไม่ได้ทำเซนก็จะตอบไม่ได้หรือว่ามันมี fat มี calcification หรือเปล่านะครับซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นปัญหาที่เราอาจจะพบบ่อยนะครับทีนี้เรามาทำ MRI นะครับใน in and out of phase นะครับก็พบว่าในช่วง out of phase image นะครับก็มี signal drop ชัดเจนแสดงว่าใน pulmonary nodule เนี่ยมันมี microscopic fat เกิดขึ้นนะครับในฉีด contrast ก็มีลักษณะของcontrast enhancement นะครับเพราะนั้นช็อตที่สำคัญสำหรับการ characterize lesion นี้ก็คือว่าเรา detect ได้ว่ามี microscopic fat อยู่ใน nodule นี้นะครับวันนี้ก็รู้ว่าเป็น pulmonary hamartoma อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจครับเราเจอ middle mediastinal cystic lesion นะครับอยู่ใน middle mediastinum นะครับดูยากเหมือนกันว่า lesion เป็นอะไรเพราะว่าวัดแล้วก็เหมือนจะเป็นฟลูอิดนะครับไม่รู้ว่าเป็นซิสติกแมสหรืออะไรหรือเปล่านะครับดิฟเฟอเรนเชียลไดโอโนซิสอันนี้เป็นอะไรได้บ้างครับแน่นอนครับว่าเราก็ต้องดิฟเฟอเรนเชียลว่าเป็นฟอร์กัสดูพิเคชันซิสมีโซทีเรียลซิสลิมแฟงจิโอมานะครับหรือว่าทอราซิกดักซิสนะครับหรือว่ากลุ่มซิสติกทูเมอร์นั่นเองนะครับแต่ว่า MR ให้ประโยชน์ในการ characterization นี้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใน in and out of phase นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใน cystic lesion นี้นะครับมันมี signal drop off อยู่ในตัว off post phase นะครับเห็นไหมครับ off post phase เนี่ยมี foci ที่เป็น low signal ถ้าเทียบกับตัว paravertebral muscle
แน่นอนครับดีชั่นนี้มีไมโครสโคปิกแฟตนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะ narrow differential diagnosis ทันทีได้เลยนะครับว่าคนนี้น่าจะเป็น thoracic duct cyst ในเคสนี้ได้ไปฉีด contrast นะครับก็ภายในเนี่ยไม่ enhance นะครับ enhance เฉพาะตัว warm ตัว lesion เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับว่าตัว MRI เนี่ยมันก็มีจุดดีงามของมันอยู่นะครับทีนี้แน่นอนการประเมินไมโครสโคปิกแฟตเนี่ยมันก็มีวิธีที่เป็น quantitative assessment นะครับก็มีวิธีการคำนวณอยู่2แบบนะครับก็คือตัว chemical chip ratio นะครับกับ signal intensity index นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละอันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับ chemical chip ratio เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับจุดหมายเขาคือการวัดไมโครสโคปิกแฟตนะครับแล้วก็การที่บอกว่ามีไมโครสโคปิกแฟตเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น benign นะครับก็คือเป็นกลุ่ม normal thymus หรือว่า thymic hyperplasia ซึ่งแตกต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่ม thymic tumor นะครับเช่น thymoma lymphoma นะครับทีนี้วิธีการวัดสูตรของเขาก็คือ chemical chip ratio เนี่ยมันเป็นการวัด signal intensity ของตัว off-post phase ของ thymus หารด้วย off-post phase signal intensity ของ paraspinal muscle เป็นตัวตั้งก้อนนี้เป็นตัวตั้งนะครับตัวหารก็คือ signal intensity ของin phase ของตัวไทมัสหารด้วย signal intensity ของ paraspinal muscle นะครับสิริรวมแล้วเนี่ยคิดเป็นตัวเลขออกมานะครับเรามี cut off point ครับถ้าน้อยกว่าเท่ากับ 0.7 เนี่ยจะเป็นกลุ่ม normal หรือ thymic hyperplasia นะครับถ้ามากกว่าเท่ากับ1นะครับก็จะเป็นกลุ่ม tumor นะครับแต่ถ้าอยู่ระหว่างในช่วง 0.8 ถึง 0.9 เนี่ยยังเป็น indeterminate ครับอันนี้เป็นสูตรที่1นะครับสูตรที่2เราจะไม่เอา signal intensity ของ paraspinal muscle มาเกี่ยวด้วยนะครับแต่เราใช้พารามิเตอร์ที่เรียกว่า signal intensity index นะครับก็แน่นอนดูตามสูตรนะครับเราใช้ signal intensity ของ in phase ลบด้วย off post phase ของตัวไทมัสนะครับก้อนทั้งก้อนนี้คือตัวตั้งหารด้วย signal intensity ของ in phase ของไทมัสนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ100นะครับสัดส่วนดังกล่าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามากกว่า 9% อันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม normal thymus หรือว่า thymic hyperplasia นะครับมากกว่าที่จะเป็นตัว tumor นะครับเรามาดูเคสตัวอย่างกันเคสนี้นะครับเป็นคุณผู้หญิงอายุ29ปีนะครับเราเห็นชัดเจนว่ามี mass อยู่ที่ p vascular space นะครับก็ดูก็ mass เนี่ยก็ occupy ทั้งตัว left side กับ right side นะครับก็ดูยากเหมือนกันว่าถ้าจะบอกว่าเป็นThymic lymphoid hyperplasia เนี่ยก็จะดูอ้วนเป็นนิสสำหรับอายุ29นะครับก็ต้องเอามาเชียร์นะครับว่ามันเป็น Thymic tumor หรือเปล่านะครับตัดสินใจทำ MRI ดีกว่านะครับก็พบว่าเรามีการคำนวณ นะครับCSR ratio นะครับ chemical chip ratio เราพบว่าคำนวณมาแล้วได้เท่ากับ 0.7 นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่ม Thymiclymphoid hyperplasia ถ้าเราดูรายละเอียดของตัวก้อนอีกนิดนึงนะครับมันมี2ด้านนะครับด้านซ้ายเนี่ยปีกซ้ายเนี่ย thymic bed ด้านซ้ายเนี่ยมันมี microscopic fat อยู่แล้วที่เห็นได้โดยง่ายนะครับในขณะที่อีกด้านนึงคือด้านขวาเนี่ยในมันไม่มีลักษณะของfat signal drop ที่ชัดเจนอันนี้ก็ดูยากนิดนึงนะครับเราก็ต้องมีการคำนวณนะครับหลังจากที่คำนวณแล้วก็พบว่าด้านที่มีปัญหาคือด้านขวานะครับมีเรโชนะครับเท่ากับ 0.7 นั้นแล้วก็แปลผลว่าเคสนี้น่าจะโชคดีหน่อยน่าจะเป็นไทมิกไฮเปอร์เพลชียนั่นเองนะครับทีนี้ในเคสเดียวกันเราใช้วิธีการคำนวณที่เราไม่ได้วัดในด้วยพาราสไปนอลมัสเซลบ้างนะครับเราก็ใช้ SII เรโชนะครับก็พบว่าคนนี้คำนวณมาได้เท่ากับ22% นะครับเมื่อกี้เราเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้ามากกว่า9น่าจะเป็นไมโครสโคปิกแฟตนะครับเพราะนั้นเนี่ยด้วยสูตรคำนวณทั้ง2สูตรเนี่ยก็คอนเฟิร์มนะครับว่าคนนี้น่าจะเป็นไทมิกไฮเปอร์เพลเชียนะครับน่าจะเป็น benign lesion นะครับก็ไม่ยากนะครับแต่ก็มีข้อที่ต้องพิจารณาคือว่าในการวัดนะครับก็จะวัด ROI ในตำแหน่งเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่า in phase วัดอยู่ที่1 off post phase วัดอยู่ที่1ก็ไม่ได้paraspinal muscle ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ย ROI ก็คือต้องปรับให้เหมาะสมด้วยลิมโนดครับในกลุ่มที่เป็น non-granulomatous lymph node acute inflammatory lymph node นะครับหรือว่ากลุ่ม tumor นะครับเช่น lymphoma นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น signal จะเป็น intermediate สำหรับ T1 น
นะครับยกเว้นว่าถ้ามันมี necrosis เนี่ยมันก็จะเป็น hyposignal ใน T1 นะครับส่วนใน T2 แน่นอนครับเขาจะเป็น hyperintense T2 นะครับเนื่องจากมันมี water content อยู่ในลีชั่นนะครับลิมโนดที่ต้องเน้นก็คือว่าเรื่องของ fibromatous ชื่อว่าคือ fibromatosis หรือ fibrosarcoma ชื่อเหมือนเป็น fibrous นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในกลุ่มที่เป็น fibromatosis กับ fibrosarcoma เนี่ยในกลุ่มนี้จะเป็น hyper signal T2 นะครับเนื่องจากว่ามันมี relative high water content มากกว่า fibrous T2 นะครับที่เป็นไฮไลท์สำหรับลิมโนดก็คือว่าสะคอยรีเลตเต็ดลิมโนดนะครับเราพบว่ามันจะมีลักษณะที่สำคัญก็คือว่ามันมีฟีเจอร์ของดาร์คลิมโนดไซด์นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีลักษณะของโลซิกเนลอินเทนซิตี้ใน T2 นะครับเนื่องจากเขาเชื่อว่ามันมีลักษณะของอินเทอร์นอลไฟโบซิสคอนเทนต์นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อฉีดคอนทราสต์แล้วเนี่ยก็จะรีเลทีฟไฮโปเอนแฮนซ์เมนต์ในบริเวณที่มีไฟโบติกแอเรียเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะครับเคสนี้เนี่ยเราเห็นลักษณะของ multiple lymph node enlargement นะครับที่ดูค่อนข้าง bilateral symmetrical เนาะมันก็เหมือน sarcoidosis นะใน CT นะครับแต่ก็ต้องมีคนถามว่าอุ้ยมันจะต้องเทียนอย่างอื่นด้วยไหมเช่น lymphoma TD หรือว่า nodal metastasis นะครับทำอย่างไรดีนะครับเรามาดูซิว่าใน MRI ให้ information เพิ่มเติมอะไรบ้างในรายนี้ก็ได้ทำไปนะครับก็พบว่าใน T2 weighted image เนี่ยเห็นว่ามีลักษณะของ dark lymph node size นะครับเห็นว่าตรงใจกลางของมันเนี่ยมีลักษณะของ low signal intensity นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ suggest ว่าเคสนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น sarcoid-like related lymphadenopathy นะครับแต่ผมแค่คิดว่าใน TB ก็อาจจะมีฟีเจอร์อย่างนี้ได้นะครับว่าน่าจะมีการ neuromatous inflammation เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในเคสนี้มันไม่เหมือน TB ตรงที่ว่ามันไม่เห็น calcification เลยไม่มี low attenuation lymph node ไม่มีฟีเจอร์ของcalcify node หรือว่าลังไฟโบซิสเลยนะครับเพราะนั้นเคสนี้ก็น่าจะเข้าได้กับ sarcoidosis related lymphadenopathy มากที่สุดนะครับในกลุ่มของ fibrosis 2แน่นอนครับก็จะมีฟีเจอร์ที่สำคัญนะครับก็คือเป็น hyposignal T2 นะครับซึ่งมันเกิดจากการที่มี denseแพ็คคอลลาเจนบันเดิลนะครับกับการที่ relative ในลีชั่นเนี่ยมันจะไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในไฟบรัสิต2นะครับhyposignal T2 จากไฟบรัสิต2เจอได้ในคอนดิชั่นไหนบ้างนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของ chronic fibrosing mediastinitis นะครับ sarcoidosis related lymphadenopathy นี่ยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะครับหรือกลุ่มที่เป็น hemosiderin concentrate ion นะครับที่อยู่ใน hemorrhagic cyst นะครับลิมโฟมาที่ทรีตไปแล้วอาจจะมีฟีเจอร์ของไฟโบติกเชนส์ในลิมโนดได้ก็อาจจะเจอไฮโปซิกเนลที่ถูได้นะครับอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือโซลิทารีไฟบรัสทูเมอร์นะครับชื่อเขาบอกแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมีไฟบรัสคอมโพเนนต์เพราะนั้นเนี่ยก็จะเจอฟีเจอร์ของไฮโปซิกเนลที่ถูแน่นอนนะครับอีกอันนึงก็คือแลหน่อยแต่ถ้าเจอแล้วเราได้ครับก็คือมีดัสเซนเนลไลโอไมโอมานะครับเราเจอเคสพวกนี้บ้างนะครับเราเจอโอ้ย GT นะครับก็เห็นว่ามี large enhancing mass นะครับอยู่ที่ occupy อยู่ที่แทบจะเต็ม right hemithorax เลยนะครับถ้าเจอเคสอย่างนี้เป็นไงครับก็จะขอวิ่งไปกรีดหน้าโรงพยาบาลแป๊บนึงแล้วก็กลับมาอ่านนะเพราะมันยากลำบากใจเหลือเกินนะครับก็มีครูที่น่าสนใจนะครับว่าเห็นไหมครับว่าตัวก้อนที่มัน enhance เนี่ยมันมีการดันตัวextra pulmonary fat ไปทางด้านลัทเทอรัลกับแอนทีเลียนะครับมันมีการคอมเพรสชันกับตัวรังพาเรนไคมาทำให้เกิดเรื่องของ compressive arteriosclerosis นะครับเคสนี้ก็ดิเฟอเรนเชียลนะครับว่าน่าจะเป็น pulmonary mass นี่แหละอาจจะเป็น solitary fibrous tumor ใหญ่ๆนะครับหรือว่าเป็น lymphoma ของตัวบูราหรือว่าเป็น sarcoma หรือว่าเป็น metastasis หรือว่าเป็นลัง cancer ที่มัน invade บูราหรือเปล่านะครับมันก็ดูยากใน CT จริงๆนะครับทีนี้ MR ล่ะต้องมาช่วยละนะครับใน MR เห็นได้อย่างชัดเจนอุ้ยเห็น T2 แล้วก็แบบเอามือทาบกับอกแล้วก็อุ้ยมี fibrous component นี่นะครับเพราะว่าเราเห็นลักษณะของ hyposignal T2 อยู่ในก้อนนี้นะครับฉีด contrast ก็มีลักษณะของ enhancement ชัดเจนนะครับคนนี้ก็ได้ชัดเจนเลยครับว่าน่าจะเป็น solitary fibrous tumor ของปูราได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะ MR ทำให้เรารู้ว่าคอมโพเนนต์ของทูเมอร์นี้ประกอบด้วยไฟบรัสคอมโพเนนต์นะครับคาร์ติเลจบ้างล่ะคาร์ติเลจเนี่ยก็จะมีลักษณะของไฮวอเตอร์คอนเทนต์นะครับแต่ว่าเป็นซับสแตนที่เป็นอวาสคูล่านะครับ
สิกนัลใน MRI ก็จะคล้ายๆกับน้ำนะครับก็คือเป็น Hypo-T1 Hyper-T2 นะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของ Hypo-Enhancements หรือว่า Non-Enhancementนะครับที่สำคัญคือเวลาฉีดคอนทราสต์เนี่ยเราจะเห็นฟีเจอร์ของสแคปโฟลด์หรือ supporting tissue ที่อยู่ในลีชั่นนะครับอุปมาเหมือนเขาใช้คำว่า multi cameral appearance นะครับมันเหมือนลักษณะเป็นช่องๆเป็น multi chamber อยู่ในลีชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับนะเคสที่เราเจอนะครับก็เป็นลักษณะของตัวรังนอดดูนะครับขอบมาร์จิ้นดันล็อบูเลตครับมีไลลี่พูดของความเป็น malignancy ประมาณสัก 40% นะครับฉีดคอนทราสต์ก็ดู enhance นะครับแล้วก็โชคลายไม่ได้ทำ plain CT เลยตอบยากเหมือนกันว่าลีชั่นเนี่ยมี calcification หรือเปล่าหรือว่ามี fat หรือเปล่านะครับเป็น differential diagnosis ก็เป็นได้ทั้ง benign แล้วก็ malignant lesion ทำไงดีทำ MR ดีกว่า MRI นะครับก็เห็นชัดเจนว่าใน T2 นะครับเห็น foci ของตัว hyper signal T2อยู่นะครับเป็นดอทๆอยู่นะครับแล้วก็เห็นเหมือนเป็นเซปตัมนะครับเป็นช่องๆเป็นรูๆนะครับเราเรียกฟีเจอร์นี้ว่าเป็นmulti cameral appearance นะครับใน in phase กับ off post phase ก็ดูไม่ได้มี signal drop off ชัดเจนใน off post phase นะครับก็คงตอบยากว่ามี microscopic fat หรือเปล่านะครับเพื่อฉีด contrast นะครับแล้วก็พบว่ามีลักษณะของ enhancement ของตัวเซตัมนะครับแล้วก็มีรูๆช่องๆนะครับแล้วเรียกว่ามี multi cameral appearance นะครับวันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าเป็น cartilage containing hamartoma นะครับหรือเราเรียกว่า chondroid hamartoma นะครับเพราะเราจับได้ว่าเขามี chondroid มี cartilage อยู่ใน lesion นั่นเองนะครับ smooth muscle ล่ะเป็นยังไงนะครับใน intrathoracic ที่เราเจอนะครับค่อนข้างแรงนะครับเช่น mediastinal หรือว่าเป็น esophageal leiomyoma นะครับแคคเตอร์เนี่ยเนื่องจากมันเป็น smooth muscle component เนี่ยถ้าเทียบกับตัว muscle เองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นใน T2 นะครับก็จะเป็น iso intense หรือว่า slightly hyper intense ได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว lymph node เนี่ยตัวtumor ที่เป็น leiomyoma เนี่ยจะมีลักษณะของ hypo signal T2 นะครับเนื่องจากมี little extracellular water content ถ้าเทียบกับ lymph node นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรูปดีกว่านะครับเคสนี้ยากเหมือนกันครับเป็น light paratracheal mass นะครับวัด how few unit เนี่ย81เข้าไปแล้วนะครับเป็น tumor ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นตัว lymphoma เป็น node หรือเปล่าเป็น leiomyoma ได้ไหมนะครับแม้กระทั่ง bronchogenic cyst เองเนี่ยถ้า content มันมี calcium oxalate นะครับหรือว่าเป็น high proteinaceous content เนี่ยเวลาเราวัด attenuation แน่นอนครับมันอาจจะสูงประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทำอย่างไรดีมาทำ MR ดีกว่า MRI ก็โชว์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าใน T2 weighted image เนี่ยเขามีลักษณะของ low signal intensity นะครับความจริงมันควรจะเทียบกับตัวลิมโนดใกล้เคียงนะครับหรือตัวมัสเซลนะครับฉีดคอนทราสต์ก็มีโฮโมเจเนียสเอนแฮนซ์เมนต์นะครับในรายนี้ก็ได้รับการผ่าตัดไปก็คอนเฟิร์มว่าเป็นไลโอไมโอมาครับถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างแรร์ทีนี้ลีชั่นวาสคูลาริตี้เนี่ยเราใช้เทคนิคอันหนึ่งก็คือไดนามิกคอนทราสต์เอนแฮนซ์เมนต์คล้ายๆกับแอบโดมิโนเมจจิ้งเหมือนกันนะครับมันก็มีลีชั่นบางอย่างนะครับที่ช่วยในการดีเทคหรือ characterize hypervascular lesion นะครับเช่น tumor ในปอดเช่น carcinoid tumor นะครับหรือว่าแรงๆหน่อยเช่น hemangioma ก็อาจจะเห็นลักษณะที่ผิดปกติจากการ enhancement นี้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ย lesion vascularity กับตัวเทคนิคที่เรียกว่า diffusion imaging นะครับมันก็สามารถที่จะมาช่วย characterize lesion หรือว่า differential diagnosis ที่แยกระหว่างกลุ่ม low risk thymoma ออกจากกลุ่ม high risk thymoma หรือว่า thymic carcinoma หรือว่า lymphoma ได้นะครับโดยตัว ADC value เนี่ยเราทำให้เกิด cut off point value จากการศึกษานะครับก็คือ 1.25 นะครับพบว่าถ้า ADC value มันมากกว่า 1.25 เนี่ยครับจะเป็น favor เป็นกลุ่ม low risk thymoma นะครับนอกจากนี้เราดูแพทเทิร์นของ enhancement ด้วยนะครับถ้ามีลักษณะเป็น temporal enhancement นะครับ enhancement สูงตอนแรกมี watch out ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นกลุ่ม low risk thymoma ในทางกลับกันนะครับถ้า ADC value มันน้อยกว่า 1.25 นะครับแล้วก็มี gradual
enhancement over time นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม high risk thymoma thymic carcinoma หรือว่า lymphoma นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย advanced technique ของ MRI มันทำให้เรา narrow differential diagnosis ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยตัว lesion vascularity ที่เราประเมินเนี่ยเราสามารถที่จะแยก brain thrombus ออกจาก tumor thrombus ได้อีกนะครับเห็นไหมว่ามีข้อดีตั้งหลายอย่างนะครับเรามาดูเคสตัวอย่างกันนะครับลังน็อตดูที่เล็บ lower lobe นะครับอันนี้ถ้าจะดูแค่นี้ตอบไม่ได้เลยว่าเป็น benign หรือ malignant นะครับในเคสนี้เนี่ยเราก็มีพิจารณาตั้งแต่ chemical chip MRI นะครับก็ยังไม่มีลักษณะของ signal drop off ใน upward phase นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ว่ามี microscopic fat หรือเปล่านะครับหลักฐานเนี่ยโชว์ว่าไม่น่าจะมีนะครับใน T2 image เนี่ยก็ไม่มีลักษณะของ chondroid นะไม่มีลักษณะของ multicameral appearance นะครับแต่ในตอนที่เราฉีดคอนทราสต์ที่เราทำ dynamic ที่20วินาที1นาที3นาทีแล้วก็5นาทีนะครับเราจับ pattern การ enhancement เพราะว่ามัน enhancement ค่อนข้างเยอะนะครับใช้คำว่า vigorous enhancementนะครับแสดงว่าคนนี้เป็นกลุ่ม hypervascular tumor นะครับซึ่งก็จะ favor ในกลุ่มที่เป็น carcinoid tumor มากกว่า lung cancer เพราะมันแหนจัดจ้านเหลือเกินนะครับวันนี้ก็ confirm pathology นะครับว่าเป็นกลุ่ม carcinoid tumor มาอีกอันนึงนะครับเป็น mediastinal mass เหมือนกันนะครับใน CT เห็นว่าตัวก้อนนี่มัน enhance นะครับแล้วก็มี pressure effect ต่อ supralevenar cava ว่าเบียดไปทาง medial นะครับนี่หรือจะเป็นมะเร็งหรือจะเป็น tumorแบบซีเลยดีไหมนะครับแต่ช้าก่อนครับเราทำ MR ดูก่อนเราพบว่าใน MRI เนี่ยใน T1 เนี่ยค่อนข้างเป็น iso intense นะครับใน T2 เนี่ยค่อนข้าง homogeneous increased signal intensity เลยนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะหลังจากที่ฉีด contrast นะครับแล้วก็ทำ dynamic contrast enhancement เป็นไงบ้างครับวิมันมี peripheralenhancement นะครับแล้วก็มี centripetal fill in มาเลยฮะนะฮะมาจนถึงนาทีที่5เพราะนั้นเนี่ย lesion ก็นึกถึงอาจารย์ลินดาเลยนะเนี่ยก็นึกถึงhemangioma ขึ้นมาทันทีนะครับณจุดนี้เราก็ตอบได้ว่าอันนี้น่าจะเป็น hemangioma นะครับโชคดีนะฮะไม่ไปแบบออฟซีมาก่อนนะฮะดูอีก lesion นึงครับ anterior mediastinal mass นะครับค่อนมาทางด้านขวา enhancement ค่อนข้าง homogeneous นะครับมันก็น่าจะเป็น thymic tumor เนี่ยแหละครับแต่ว่าเอ๊ะมันเป็น low risk high risk มันเป็น thymic carcinoma หรือเปล่าหรือว่ามันเป็น lymphoma นะครับซึ่ง location ตรง pre-vascular space เนี่ยตัวที่เป็นเจ้าถิ่นก็คือ Hodgkin lymphoma นะครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่า characterize ใน MRI ช่วยอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีการวัด enhancement เลยครับนะฮะในช่วงก่อนฉีดคอนทราสต์นะครับ20วินาทีนะครับไดนามิกที่1 2 3แล้วก็5นะครับแล้วก็3แล้วก็5นะครับแล้วก็เรามีการวัดค่า ABC นะครับออกมานะครับเราพบว่าแพทเทิร์นอินแฮนซ์เมนต์ของคนนี้เป็นไงบ้างครับก็มีลักษณะของ Rapid to Peak Enhancement นะครับจาก non enhanced เนี่ย90ไป180เข้าไปเลยนะครับแล้วก็วัด ADC value เนี่ยเท่ากับ 1.7 นะครับเมื่อกี้เราคัดออฟไปของเราคือ 1.25 คนนี้เนี่ย ADC value เนี่ยมากกว่า 1.25 ก็ favor ไปทาง low risk thymoma นะครับแล้วก็มีลักษณะของ temporal enhancement นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ของ watch out ประมาณหนึ่งนะครับฉะนั้นสิริรวมสารตะทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในค่ายกลุ่ม low risk thymoma นั่นเองเรามาดูคู่เทียบเขาบ้างนะครับในส่วนของ Massey Anterior Mediastinum เคสนี้เยื้องมาทางซ้ายนะครับโจทย์เดิมเลยครับเราต้องการตอบคำถามว่าคนนี้เป็น low risk thymoma หรือว่ามันเป็น high risk thymoma กันแน่นะครับหรือมันเป็น thymic carcinoma ได้ไหมหรือว่ามันเป็น lymphoma นะครับเราทำ MR characterize ดูนะครับดู pattern ของการ enhancement นะครับคนนี้เนี่ยก่อนฉีดเนี่ย217นะครับหลังฉีดแล้วก็ dynamic ดูนะครับพบว่าหัวมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็น sustain enhancement นะครับเราวัด ADC value ดูสิครับคำนวณมาแล้วได้ 1.16 นะครับมันน้อยกว่า cutoff point คือ 1.25 นะครับแล้วร่วมกับลักษณะของ sustain enhancement เพราะฉะนั้น pre-vascular mass น่าจะ favor ไปทาง high risk
ไทโมมาไทมิกคาซิโนมาหรือลิมโฟมาคนนี้ก็ได้รับการผ่าตัดนะครับแล้วก็รู้เป็นไทมิกคาซิโนมาเพราะนั้นเห็นไหมครับว่า MR มันก็สามารถที่จะบอกเราได้ประมาณหนึ่งว่าดีชั่นเป็นกลุ่ม high risk หรือว่า low risk นะครับอุ้ยมาดูเคสต่อมาเราเห็นแล้วชัดเจนว่าเราเจอลักษณะ mass ที่ central region ของไลท์โลเวอร์โลบนะครับแล้วก็มีทำให้เกิด atelectasis แล้วก็เจอลักษณะของตัว soft tissueenhancement นะครับยื่นเข้าไปในตัว left atrium คำถามก็คือไอ้นี่ feeling defect อันนี้นี่มันเป็นแบรนด์ thrombus หรือ tumor thrombus นะครับแอบดูอย่างจาก CT แล้วก็เดานะครับว่านี่มัน enhance นะน่าจะเป็น tumor thrombus นะครับทีนี้ใน MRI ช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเห็นชัดเจนว่าเมื่ อเป็น in phase T1 นะครับเป็นค่อนข้างเป็น iso signal นะครับใน T2 เนี่ยค่อนข้างslightly hyper นะครับถ้าเทียบกับ paravertebral muscle นะครับหลังจากฉีดคอนทราสต์แล้วพบว่ามันไม่ enhance นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เป็นกลุ่ม bland thrombus นั่นเองไม่ใช่ tumor thrombus นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัว MRI ก็ช่วยเราแยกได้อีกแล้วฮะว่ามันเป็น tumor หรือมันเป็นแค่ bland thrombus ทีนี้ MR protocol กับ performance ของ MRI เนี่ยเรามีปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเรารังสีแพทย์ต้องทำงานร่วมกับทั้งเทคนิชเชียนนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับพยาบาลผู้ดูแลนะครับรวมถึงคนไข้นะครับเราเป็น good team player เราต้องทำงานโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราดูเคสนะเราจะต้องตอบคำถามกับ clinical question นะครับเวลาทำอะไรไม่ใช่ทำรูทีนนะครับแต่เราทำอย่างมีวัตถุประสงค์อันนี้เป็นสิ่งที่อยากสื่อสารนะครับเราต้องการ high quality image นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ pulse sequence ให้เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับอาจจะต้องพิจารณาทำเฉพาะส่วนมากกว่าทำทั้งปอดนะครับเพราะว่ามันมีบาง sequence นะครับที่ cardiac gating เนี่ยถ้าเราทำทั้งปอดเนี่ยคนไข้ต้องใช้เวลากั้นใจนานมากเทคนิคเช่นก็ต้องทำนานมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในโลกแห่งความเป็นจริงเราอาจจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นรังสีแพทย์และมีส่วนตัดสินใจเราจะต้องพิจารณาดูเคสให้ดีนะครับว่าเราควรจะทำมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวนี่คิดว่าการที่จะดูเคสและพิจารณาทำให้เป็นโฟกัสอิมเมจจิ้งเพื่อตอบโจทย์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะได้ประโยชน์ในภาพรวมและปฏิบัติได้จริงมากที่สุดนะครับทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าซีเควนซ์ส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่จะเป็น breast hole technique นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิชเชียนนะครับอันนี้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่องานของเรามากนะครับเพราะนั้นมันจะต้องมีการโค้ชมีการเทรนนิ่งมีการให้กำลังใจคนไข้นะครับเพราะว่าถ้าคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยมันต่ำนะครับทีนี้ในการเทรนนิ่งนะครับก็ควรจะต้องทำก่อนที่จะเข้าไปในตัวเตียงที่จะตรวจ MRI นะครับอาจจะต้องมีการประเมินการหายใจครับว่าคนไข้ท่านถนัดหายใจแบบ single breathing หรือว่าเป็น double เช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าและหยุดนะครับเพราะนั้นแต่ละท่านก็จะมีสไตล์นะครับหรือว่ามีวิธีการที่จะใช้เทคนิคต่างๆในการที่จะ hold breath ได้แตกต่างกันออกไปนะครับคิดว่าอันนี้จะต้องปรับใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าช่วงเวลาของการหยุดหายใจหยุดนิ่งเนี่ยก็ประมาณ 8-20 เซกนะครับแล้วแต่ pulse sequence นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเทรนก่อนถ้าเราไม่เทรนก่อนนี่ยากมากเหมือนกันนะครับและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในเมื่อมันใช้เวลานานขนาดนี้ได้บาง sequence เนี่ยเราคงต้องเลือกในจุดที่สำคัญครับไม่ได้ทำมันทั้งโอเวอร์ลังนี่มันอาจจะทำได้อาจจะฟิตไม่พอนะครับในบางครั้งถ้าเกิดว่าคนไข้เหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องใช้ MRI compatible nasal cannula oxygen ช่วยก็อาจจะเป็นอีกทางนึงนะครับในพิจารณาตามคนไข้นะครับและที่สำคัญคือเราในฐานที่เป็นรังสีแพทย์ก็คือว่าเลือก examination ที่สั้นที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับได้ image quality และคนไข้สามารถทำได้เทคนิคเช่นสามารถทำได้ครับนะฮะในกรณีที่เราไม่สามารถทำbreath hold technique ได้อาจจะใช้วิธีการที่เป็น steady state free decision นะครับ SSFT นะครับหรือกลุ่มที่เป็น ultra fast imaging technique นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยอันนึงนะครับที่อาจจะไม่ต้องกลั้นใจนะครับซึ่งเทคนิคนี้มันทำได้ค่อนข้างเร็วและสามารถที่จะประเมิน diaphragmatic function ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เรามี mirror signal lesion นะครับบางทีเราต้องดูด้วยว่ามัน involve phrenic nerve นะครับทำให้มี phrenic nerve dysfunction หรือเปล่านะครับ
manifestation ที่เราจะเจอคือมี elevation ของ hemi diaphragm ข้างที่สงสัยนะครับด้วยเทคนิคนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดเทคนิคที่เรียกว่า MRI sleep test นะครับก็คือเราใช้ลักษณะของ free breathing SSFP นะครับ MRI นะครับเพื่อจะดู movement แบบ real time ซึ่งเราทำคล้ายๆกับ fluoroscopy ของกระบังลมเลยนะครับก็คือใช้คอนเซ็ปต์ในการวินิจฉัยเหมือนกันนะครับทำให้เราสามารถประเมินได้ว่า elevation ของ diaphragm นี่มันเป็น normal มันเป็น eventration หรือว่ามันเป็นdiaphragmatic dysfunction ไม่ว่าจะเป็น weakness หรือ paralysis นะครับที่สำคัญคือเราจะฝึกคนไข้ก่อนที่จะเข้าไปตรวจข้างในตัว MRI นะครับก็จะมีการฝึกการหายใจเข้าหายใจออกนะครับแล้วก็ให้ทำ sniffing นะครับก็คือการเหมือนสูดน้ำมูกนะครับหายใจลึกแรงเร็วเหมือนสูดน้ำมูกนะครับจุดนี้เราจะดูเรื่องของ paradoxical motion นะครับคือถ้ามันมี diaphragmatic dysfunction ไม่ว่าจะเป็น paralysis หรือว่า weakness เราก็จะเห็นฟีเจอร์ของ paradoxical motion นะครับส่วนautograde excursion เนี่ยก็คือการที่มี normal direction ของกระบังลมนะครับเช่นเมื่อเราหายใจเข้ากระบังลมมุบลงหายใจออกกระบังลมมุบขึ้นนะครับในกรณีที่คนไข้มี weakness เนี่ยมันจะมียังจะมี autograde excursion อยู่นะครับแต่จะมีการลด amplitude ของการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่า onset ของการเคลื่อนไหวนะครับเรามาดูเคสตัวอย่างกันนะครับคนนี้เห็นชัดเจนว่ามันมี mediastinal mass อยู่นะครับทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนว่ากระบังลมเหมือนยกๆกันเนาะนะครับเราก็ทำ MRI sniff เลยครับนะฮะในช่วงที่หายใจเข้าปกติข้างขวาลูกศรสีฟ้านะครับมันจะมีการมุฟลงของ right hemi diaphragm ในขณะที่ตัว left hemi diaphragm ที่ dysfunction เห็นไหมครับมันเด้งขึ้นนะครับ move to opposite direction นี่ก็คือเป็นลักษณะของ paradoxical motion นะครับในช่วงหายใจออกเป็นไงครับมันเด้งลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้คนนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่ม diaphragmatic dysfunction นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสมมติฐานได้เลยว่าตัว tumor นี้น่าจะทำให้เกิดเรื่องของ phrenic nerve involvement นะครับแล้วก็ dysfunction นั่นเองนะครับ cardiac gating ก็มี2ประเภทนะครับก็คืออันที่เป็น EKG gate กับ peripheral gating นะครับซึ่ง EKG gate เนี่ยก็จะ superior กว่า peripheral gate นะครับแล้วก็การที่ทำcardiac gate เนี่ยแน่นอนมันก็ทำให้มี beautiful high signal to noise ratio นะครับภาพก็จะสวยงามนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้แน่นอนคนไข้ก็อาจจะต้องมีการกลั้นใจนะครับเพราะนั้นก็อาจจะแล้วก็ที่สำคัญใช้เวลาด้วยนะครับสไลด์ติ๊กเนสนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย all pulse sequence เนี่ยก็อยากให้อาจจะมากกว่าหรือเท่ากับประมาณ4มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในช่วงของอันที่เป็น Breathhold 3D Ultrafast Gradient Echo T1 เนี่ยอาจจะเป็น3มิลลิเมตรนะครับทีนี้ MR โปรโตคอลเราพิจารณาไงบ้างเดี๋ยวที่เราฟังดูการ characterize lesion ทั้งหมดนะครับเราจะพบว่า chemical chip MRI เนี่ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของมันเลยนะครับที่เราจะ detect microscopic fat นะครับเพราะนั้นเป็นอันหนึ่งที่อาจจะต้องทำนะครับด้วยวิธีการ dual echo MRI นี้นะครับจะต้องเป็นเทคนิคที่เป็น Breathhold technique นะครับประโยชน์มีเยอะนะครับอันนี้อาจจะต้องทำแน่นอนนะครับ chemical chipMRI นะครับเรียนให้ทราบว่ามัน detect microscopic fat นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับไอ้พวก double IR T1 หรือ ultrafast gradient T1 weighted image นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย chemical chip MRI เนี่ยต้องทำนะครับนะครับส่วนของ T2 imaging นะครับถ้าคนไข้ฟิตพอและเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะทำเป็น Breathhold EKG gate double IR T2 pulse sequence นะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือว่าเทคนิคนี้นะภาพสวยจริงครับแต่ว่าใช้เวลานานนะครับด้วยวันสไลด์เนี่ยต้องแบบอาจจะต้องหยุดหายใจประมาณ20วินาทีนะครับซึ่งถ้าในบางคนไข้ที่เหนื่อยไม่ฟิตพออาจจะทำไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะดีไซน์เพื่อทำได้เนี่ยก็มีข้อแนะนำครับว่าไม่ต้องทำโฮลังนะครับทำเฉพาะในช่วงที่เป็นลีชั่นที่เราสงสัยนะครับแล้วก็มีการโคชชิ่งครับระหว่างผู้ป่วยกับตัวเทคนิชเชียนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญรังสีแพทย์ควรจะกำหนดว่าไม่ควรทำให้มันมากเกินไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นpulse sequence ที่ take time นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียกว่าเราต้องฉลาดที่จะต้องเลือก sequence ที่ดีแล้วก็ในสิ่งที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริงนะครับในกรณีที่ก้อนมันใหญ่มากนะครับหรือว่าคนไข้ไม่ได้ร่วมมือมากนักเราอาจจะใช้เทคนิคอื่นๆนะครับเช่นเป็นกลุ่ม respiratory trigger multi shot fast spin echo T2 นะครับ
คนนี้มันก็อาจจะช่วยลดคาร์ดิโอรีสปิริโมชันได้เนื่องจากมันตัดได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นมือวันดับ2รองจากเทคนิคแรกเมื่อกี้นะครับที่เป็น Breto EKG Gated Double IR T2 นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ถ้าคนไข้ไม่ไหวจริงก็ทำวิธีนี้ก็พอได้นะครับโอเคที่สำคัญที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเทคนิคของ Breto EKG Gated Double IR T2 เนี่ยครับควรจะทำใน area ที่เราสงสัยครับไม่ต้องทำทั้งหมดครับเพราะว่ามัน take time ครับ Dynamic Contrast Enhancement Imaging นะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูในการที่จะประเมินเรื่องของ pattern แล้วก็ rate ของ enhancement นะครับเพื่อที่จะ narrow differential diagnosis นะครับแต่อย่าลืมนะครับให้ทำ T contrast ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องวัด pattern ของ enhancement ว่ามันต้องดูว่ามันมีลักษณะ enhancement ที่เป็น vivid enhancement หรือว่าเป็น persist enhancement นะครับ post contrast subtraction นะครับมีประโยชน์เหมือนกันในกรณีที่ T contrast มันเป็น hyper signal T1 lesion นะครับการทำ subtraction ก็ทำให้เราดูลักษณะของการ enhancement ได้ดีขึ้นครับนะครับ diffusion image เนี่ยเป็น optional pulse sequence นะครับว่าจะทำหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะทำในกลุ่มที่เป็นเราคิดว่ามันเป็น tumor ต้องการจะแยกว่ามันเป็นลักษณะ benign หรือ malignant หรือว่ามีลักษณะของ low risk หรือ high risk lesion นะครับมันก็จะช่วยในการที่จะ further characterize lesion ได้รวมถึงว่ามันสามารถที่จะแปลงเป็น ADC และก็สามารถที่จะเป็น quantitative assessment lesion ได้นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูนะส่วนเทคนิคอื่นๆเช่นสเตอร์นะครับหรือ EKG Gated Double IRT1 นะครับมาดำดูสเตอร์ก่อนก็จะทำได้ดีมันก็จะช่วยในการดีเทคของ Bone Barrow Edema Detection ได้นะครับส่วน T1 มันก็จะ preserve ในกรณีที่เราทำ Dual Echo แล้วมันไม่ Adequate นะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปทำ EKG Gated Double IRT1 ช่วยด้วยอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปของตัว BasicChest MR protocol ที่พูดไปทั้งหมดรวมถึง optional นะครับว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหตุผลของการทำคืออะไรรวมถึงเรื่องของเวลานะครับที่ใช้นะครับต่อสไลด์สรุปนะครับแน่นอนครับเราฟังชั่วโมงนี้มาเนี่ยเราต้องรู้สึกอยากทำความรู้จักกับ MRI มากขึ้นนะครับถ้าเขาเป็นคนเนี่ยเราต้องรู้เลยครับว่าเขามีประโยชน์มากเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดใจให้เขาไปทำความรู้จักกับเขานะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกใช้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับเราเอามาใช้ในกรณีที่เป็นตัวแก้ปัญหาในกรณีที่เราไม่สามารถ characterize lesion ใน basic imaging เช่น CT ได้อย่างดีนะครับจุดแข็งของตัว MRI ที่เอาชนะ CT นะครับก็มีตั้งแต่ว่ามันไม่มี ionizing radiation นะครับแล้วก็สามารถที่จะ characterize soft tissue contrast ได้ดีมากๆนะครับเราสามารถที่ใช้ MRI ในวาง lesion compartment localization ได้อย่างดีว่า lesion มันอยู่ตรงไหนที่จะช่วยในการ narrow differential diagnosis ได้อย่างดีนะครับที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลของ MRI นะครับจากที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยมันมี impact มากๆแล้วก็ช่วยในการที่จะตัดสินใจในการที่จะรักษานะครับตั้งแต่ surgical planning การเอาทิชชูต่างๆนะครับรวมถึงว่าจะ investigate หรือจะ follow up lesion อย่างไรนะครับจุดประสงค์ของการ MRI protocol ที่สำคัญเนี่ยจะต้องตอบโจทย์กับ clinical question นะครับไม่ควรทำโอลังโดยไม่จำเป็นนะครับเราคาดหวัง high quality image นะครับแล้วก็ shortest possible time ในการสแกนนะครับแล้วก็ใช้ pulse sequence อย่างสมเหตุสมผลใช้เท่าที่จำเป็นนะครับเพราะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมากเกินไปความสำเร็จในการสแกนอาจจะน้อยลงครับและที่สำคัญคือ key success ของการทำ MRI นะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างเลยครับก็คือการสื่อสารการมี communication ที่ดีการสอนการโค้ชคนไข้นะครับก่อนที่เขาจะเข้าไปตรวจใน MRI unit นะครับและที่สำคัญที่เป็นหัวใจของการทำงานทั้งหลายทั้งปวงก็คือว่าการทำงานอย่างเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรังสีแพทย์นะครับรังสีเทคนิคเทคนิชเชียนต่างๆนะครับพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คลินิเชียนนะครับเราต้องมี good communication นะครับโดยมีคนไข้เป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้อยากให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับในช่วงโควิด-19 นี้นะครับเราทั้งหลายทั้งปวงก็ต่างเป็นเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วก็หัดหาความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นวันนี้นะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์สาธุค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์แอร์เป็นท็อปปิกที่น่าสนใจมากแล้วก็ได้อาจารย์ได้รวบรวมตั้งแต่เรื่องของเทคนิคเรื่องของอินดิเคชันแล้วก็เรื่องของการทำทั้งหมดมาให้เลยนะคะในครั้งนี้มีคำถามอยู่ 2-3 คำถามค่ะอาจารย์แอร์อาจารย์แนะนำDWI เป็น optional เนาะในการทำในกรณีที่เห็นก้อนถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นทูเมอร์ครับอาจารย์ก็คือทำครับถ้าเป็นทูเมอร์ imaging คิดว่าทำแล้วได้ประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเราทำสมมติว่าเราดูแล้วอุ้ยมันเป็นซิสเลยบองโคจีนิกซิสไม่มี solid component เลยคาแรคเตอร์มันเป็น benign จาก house sequence อื่นๆเราก็จะสกิปไม่ทำแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วอุ้ยมันเป็นทูเมอร์เราต้องการจะ characterize ผมคิดว่าอันนี้ต้องทำครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบเท่าไหร่คะอาจารย์เป็นคำถามที่ดีครับคือจากการศึกษาสตี้ที่ได้ไปดูนะครับเขาจะรอกับแอบโดเมนนะครับก็คือ B value ที่0 50 500แล้วก็800ครับพี่รามาทำ0 50แล้วก็800ครับทำไมต้องทำ B value หลายค่าคะอาจารย์ครับก็เหมือนจากการคำนวณ ADC ครับมันจะเป็นรากฐานมาจากการ compare กันระหว่าง2 อย่างน้อยต้องมี3 B value ครับที่ผมเข้าใจเพราะอย่างของในกรณีของนิวโรอะค่ะเวลาเราเห็นก้อนที่ไหนในเบรนหรือว่าใน head and neck ส่วนมากเราก็ต้องทำ DWI อยู่แล้วค่ะนิวโรคือ B value ที่ 1,000 เราก็จะมีค่าเราจะมีค่า B 0แล้วก็ B 1,000 นะคะ B 1,000 เราก็แค่2ค่านั้นเลยแต่คืออันนี้คือต้องเป็นความละเอียดอ่อนในการที่จะต้องเอามาคำนวณถูกไหมคะว่าครับผมแต่ผมคิดว่าเรื่องของ B value เนี่ยยังเป็น space ที่น่าจะมีการศึกษาต่อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รากฐานของคนที่ทำเขาก็จะเหมือนจะเรียนแบบมาจาก abdominal imaging นะครับซึ่งตัว chest MRI คนทำเอาจริงทำไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีการศึกษาเพิ่มเติมผมคิดว่าอาจจะมีดีเทลที่แตกต่างออกไปครับอาจารย์ค่ะค่ะแล้วระหว่างไอ้ตัว 1.5 กับไอ้3 Tesla ต่างไหมคะอาจารย์หรือว่าอันไหนก็ได้คือความจริงต้องบอกเรียนอาจารย์ทุกท่านตามตรงนะครับว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการเปรียบเทียบระหว่าง 1.5 กับ 3เท่าใดนักครับคำถามนี้คงตอบไม่ได้เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการรีคอร์ดในเชิงตัวเลขนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสทำทั้ง3และ 1.5 เทสลาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างว่าจะมีนัยยะสำคัญอะไรครับคิดว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจลองทำดูครับอย่างน้อยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเป็น problem solving modality ที่จะให้คำตอบคนไข้ได้มากขึ้นนะคะมีอยู่ 2-3 สไลด์อะค่ะที่อาจารย์โชว์ในกรณีที่เป็น pulmonary nodule ถูกไหมคะอย่างถ้าสมมติเป็นสิ่งที่อยู่ใน mediastinum หรือว่าอยู่ที่ paraspinal อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นชัดถูกไหมคะมันสามารถบอกได้แต่ถ้าสมมติเป็น pulmonary nodule อะค่ะส่วนมากคนไข้จะทำ CT chest มาละมันต้องมีคำถามก็คือว่าก้อนใหญ่ขนาดไหนที่อาจารย์คิดว่าการที่จะมาเฟอร์เตอร์ด้วยตัว MRI เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับคนไข้เพราะถ้ามันเล็กมากๆ1มิล2มิลมันคงไม่สามารถเห็นได้โอ้คำถามนี้ดีมากเลยครับผมไปหาคำตอบมาก่อนหน้านี้ด้วยครับเขาบอกว่ามีคำแนะนำครับว่าก้อนควรจะประมาณ1เซนติเมตรขึ้นนะครับ8ถึง10มิลลิเมตรนะครับเริ่มจะเห็นมีคนศึกษาว่ามันเล็กแค่ไหนถึงจะเห็นได้ใน MRI อะครับเขาบอกว่าก้อนประมาณ4มิลลิเมตรเนี่ยก็สามารถเห็นได้ใน MRI ประมาณ 80-90% ครับสรุปว่าจาก literature เนี่ยคิดว่าตั้งแต่ประมาณจาก1เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมีความเหมาะสมครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วการ characterize ด้วย CT ถ้าเทคนิคดีพอเช่นเราทำ thin slice เราพยายามที่จะดูเรื่องของว่า component เช่นมี fat มี calcificationใน CT ถ้าทำได้อย่างเพียงพอนะครับก็ได้ครับแต่ทีเนี้ยในบางกรณีที่เรายัง inconclusive ว่าในตัวก้อนมันมีแคลจริงหรือเปล่าหรือมีแฟตจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะ microscopic fat นะครับซึ่ง MRI chemical chip image นี่มันเป็นตัวแข็งเลยครับที่จะทำให้ characterize ชัดได้อีกอันนึงก็คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นคนไข้เรียกว่าละเอียดอ่อนนะครับซึ่งคนไข้เด็กที่อาจารย์ตายก็คงทำบ่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะปลอดภัยสำหรับคนไข้เด็กกลุ่มเซนซิทีฟเนี่ยครับอาจารย์น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นในกรณีอีกคำถามนึงเป็นความสงสัยของตัวเองเพราะว่าเนื่องจากไอ้ตัวเทคโนโลยีของไอ้ตัว Dual Energy แล้วก็ Spectral CT ที่กำลังมาแรงตอนนี้นะคะคือไอ้ตัว2ตัวเนี่ยมันสามารถดูคอมโพเนนต์หรือคอมโพสิชันของสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีเหมือนกันอาจารย์แอบมีความเห็นยังไงอะคะว่าถ้าสมมติว่าคนไข้มาทำถ้าเรามีสเปกตรัล CT มันจะช่วย solve ไอ้ตัวนี้ได้ไหมหรือว่าก็ยัง
มีความ controversial เยอะพอสมควรเหมือนกันคือผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นคำถามวิจัยเลยอาจารย์ตันว่ามันควรจะต้องพิสูจน์ในเชิงสถิติครับว่ามัน significant แค่ไหน spectral CT มันก็อาจจะช่วยในการดู enhancement ได้นะครับรวมถึงว่าอาจจะต้องลด radiation ในการที่จะไม่ต้องทำนอนคอนทราสต์จริงๆนะครับส่วนในแง่มุมของ microscopic fat เนี่ยผมว่ายังจากประสบการณ์คิดว่าในส่วนของ MRI น่าจะทำได้ดีกว่าครับในการที่จะแยกนะครับแต่ว่าคิดว่าในอนาคตถ้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่ามีงานวิจัยเพิ่มเติมก็อาจจะได้คำตอบนี้เพิ่มเติมครับอาจารย์สุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์แอร์ประทับใจมากเลยกับเลคเชอร์ของอาจารย์เคลียร์จบครบทุกประเด็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะมีโมดาลิตี้ที่จะเป็นตัวแบ็กอัพให้เราในกรณีที่เรามีปัญหาหรือว่าเราต้องตอบคำถามคลินิเชียนมานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจันแอร์ยินดีมากเลยครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์ให้มีคอมเมนต์ใน Facebook กันนะคะบอกว่าถามเรื่องของ DWI ว่าใช้ B value เท่าไหร่นะคะก็อย่างที่จันแอร์ตอบไปเนาะแล้วก็มีนี่บอกว่าขอให้มีการนำความรู้ดีๆแบบนี้มาสอนอีกนะคะขอบคุณค่ะครับอันนี้ต้องรออาจารย์ตาลเชิญครั้งหน้านะครับอันนี้เตรียมวอร์มเครื่องรอเลยครับวอร์มเครื่องรอเลยได้เลยค่ะแล้วก็มีอาจารย์น้ำฝนนะคะบอกว่าอาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะอธิบายชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากขอบคุณครับอาจารย์น้ำฝนมากเลยขอบคุณอาจารย์แอมมากๆเลยประทับใจมากเชิญอาจารย์แอมมากี่ครั้งเนี่ยก็เป็นความประทับใจทุกครั้งที่อาจารย์จะต้องมีทั้งเทคนิคแล้วก็มีวิธีการนำเสนอแล้วก็สามารถส่ง teaching pointให้เราได้ทั้งมีประโยชน์ทั้งทางสีเทคนิคนะคะทั้งทางสีแพทย์แล้วก็แพทย์ทั่วไปด้วยนะคะในการที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันตรงนี้สุดท้ายอาจารย์แอฟฝากอะไรไว้หน่อยไหมคะว่าในกรณีของนักทางสีเทคนิคถ้าต้องทำเคสคนไข้อย่างนี้1 2 3 4ที่ต้องรู้หรือว่าต้อง keep in mind หรือว่าทางสีแพทย์หรือว่าแพทย์ผู้ส่งตรวจว่ามันมีอะไรที่ต้องรู้หรือว่าควรที่จะมีเป็น take home message กลับไปบ้างอะคะครับอยากพูดมากเลยครับว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างอุปมาว่าเขาเหมือนคนเลยครับ MRI เขามีความสามารถมีศักยภาพมีประโยชน์มากเลยครับแต่เพียงแต่ว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้เราควรที่จะเปิดใจนะครับที่จะลองทำดูตัวรังสีแพทย์เองเนี่ยถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่เราจะต้องเปิดใจแล้วก็ลองเรียนรู้แล้วก็ทำนะครับสำหรับผู้ร่วมงานที่สำคัญเลยก็คือเทคนิเชียนเนี่ยสำคัญมากๆครับในการตรวจเพราะว่าในหลายครั้งเราจะต้องใช้การสื่อสารที่ดีเช่นBrain Tool Technique เนี่ยครับหรือว่าโคชชิ่งในการทำ MRI Sleep Test นะครับเพราะนั้นการทำในเคสต้นๆเนี่ยเคสแรกๆเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องมีการคุยกันที่ดีครับเช่นอาจจะต้องมีทั้งรังสีแพทย์เทคนิเชียนและก็คนไข้ครับพยาบาลด้วยนะครับที่จะไปดูและเรียนรู้ร่วมกันครับผมก็มันต้องมีการปรับหลายๆพารามิเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนคลินิเชียนเองเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเราควรที่จะสื่อสารกับเขาว่าครับว่ามันทำได้ครับประเด็นที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าหลายคนไม่รู้ว่ามันทำได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากวันนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีไฟอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ยมันทำได้มันทำได้ไม่ยากนี่ทำไมเราไม่ทำนะแล้วมันก็ที่สำคัญคือมันมีประโยชน์ต่อคนไข้ของเราซึ่งมันเป็นพอยที่เป็นจุดตั้งต้นของเราเป็นโกของเราอะครับที่เราจะนำสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลผู้ป่วยอะครับอันนี้ก็เป็นพอยที่อยากจะสื่อสารนะครับแต่อยากจะให้กำลังใจนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นทุกครั้งเนี่ยมันยากและเหนื่อยเสมอครับแต่ถ้าเราไปด้วยกันนะครับมันจะไปได้ไกลครับโอ้สุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์แอร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อาจารย์แอร์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้นะคะที่เราก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาพูดในหัวข้อใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้กันนะคะก็เช่นเคยนะคะสำหรับทุกท่านที่รับชมทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ทาง Zoom นะคะแล้วก็ท่านที่ลงทะเบียนไว้นะคะเดี๋ยวหลังจากจบเลคเชอร์นี้แล้วเนี่ยจะมีการส่งลิงก์ทำการประเมินนะคะ evaluation เพื่อรับคะแนน CME นะคะทำการประเมินให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันพฤหัสตอนเที่ยงคืนนะคะเพื่อที่วันศุกร์จะได้รับใบ certificate นะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วของ module 3 chest แล้วก็ cardiovascular นะคะครั้งหน้าจะเป็น module 4นะคะเป็นเรื่องของ neuro radiology นะคะต้องให้ลงทะเบียนใหม่นะคะสำหรับ module 4นะคะซึ่งจะเปิดลงทะเบียนตอนเที่ยงวันนี้นะคะในหน้าเว็บไซต์ของ IAOC นะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน Facebook นะคะแล้วก็หลังลงทะเบียนใหม่แล้วนะคะจะได้รับ
ลิงก์การประชุมที่เป็น Zoom ลิงก์นะคะทางอีเมลทุกท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยกรุณาเช็คอีเมลนะคะให้สะกดให้ถูกต้องนะคะหลายครั้งอีเมลที่เราส่งไปเนี่ยโดนตีกลับตลอดเลยนะคะเพราะว่าอีเมลไม่ถูกต้องแล้วอีกอันนึงก็คืออีเมลส่วนนึงเนี่ยที่เราส่งไปเนี่ยไปอยู่ในจังเมลนะคะยังไงก็รบกวนเช็คด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงคราวหน้าเรากลับมาเจอกันอาทิตย์หน้านะคะอาหารสมองวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะสิ่งที่ IAOC พยายามทำก็คือว่าเราเชื่อว่าความรู้คือการแบ่งปันนะคะแล้วเราก็มาแบ่งปันความรู้กันแล้วเราก็เชื่อว่าความรู้เนี่ยมันต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเหมือนการวิ่งมาราธอนเราจะกลับมาพบกับทุกท่านในวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะทุกวันอาทิตย์ตอนเช้า 9:00 นค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะ